อ้าวอ้าวเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างคะหวยกินดิมาถามให้เผื่อบางคนก็โชคดีรับปีใหม่มีกี่คนเชียร์ที่ถูกหวยอ่ะโชคดีอ่ะมีก็แล้วกันไปดูสาวคนนี้นะคะ12ล้านไม่ต้องพาผมไปดูเลยอิจฉา12ล้านนะคะแกบอกว่าซื้อไปงั้นๆแหละเนี่ยนะคะซื้อไปงั้นๆแหละมาขี่คุยครับเนาะคุณสุวรรณาจตุเคนอายุ53ปีนะคะอยู่ที่อ่างทองถูก12ล้านนะคะแกก็เอามาให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองอ่างทองครับบอกว่าซื้อสลากมาจากร้านในตลาดอ่างทองแต่จำไม่ได้ว่าร้านไหนนะคะซื้อแค่ช่วงเย็นหลังจากจัดเตรียมงานปีใหม่ว่างั้นนะพอมาตรวจรางวัลก็โอ้โหถูก12ล้านก็เลยไปแจ้งความเออแกบอกว่าก่อนหน้านั้นเคยถูกปีที่แล้วถูกเหรอจริงหรือเปล่าอ่ะผมเล่าให้ฟังเฮ้ยพี่สุวรรณเมื่อปีที่แล้วอ่ะแกถูกหวยไป30ล้านอ้าวตอนนั้นแกถูกแบบเงียบๆไม่อยากไม่ได้บอกใครค่ะเออแล้วก็แกก็คิดว่าอุ้ยได้30ล้านเนี่ยก็คงเลิกซื้อแล้วล่ะหวยเนี่ยนะเพราะว่าก็รวยแล้วพูดง่ายๆปรากฏว่ามีพ่อค้ามาขายสลากแล้วบอกว่าเหลืออยู่7ชุดแกก็เลยช่วยคือช่วยหมดเลยคือตังมีอยู่แล้วรวยแล้วเล่นหมดแผงเลยแกรวย30ล้านเมื่อปีที่แล้วไงแกซื้อเท่าไหร่นะแผงนึงเลยอ่ะแผงนึง7ใบคือเหลืออยู่แค่7ใบโอ้ยนึกว่าแผงนึงเออพันใบไม่ใช่7ใบ7ใบตอนนี้แกก็เลยซื้อมาปรากฏว่ามันมี2ใบที่ถูกเออแกก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่าถามว่าเคยรวยไหมเคยรวยแล้วปีที่แล้ว30ล้านนี่ถือว่ารวยแล้วนี่บ้านแกนะเออบ้านบ้านที่ได้จัดอย่าเรียกบ้านเลยเรียกเครื่องหาดดีกว่าแล้วดูแกจัดงานยังกันเรียกว่าวัดยังกับงานจังหวัดอ่ะจัดงานฉลองปีใหม่ยังงานจังหวัดอ่ะคนรวยอ่ะทำอะไรก็ดูดีหมดอ่ะไม่น่าเกลียดหรอกค่ะลองฟังเสียงคนรวยฮะก่อนหน้านี้มีแบบลางสังหรณ์อะไรไหมครับว่าไม่อ่ะว่าจะถูกหวยอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่เลยไม่แล้วครั้งที่แล้วถูกทั้งหมดกี่ล้านครับ30ล้านแล้วก็รางวัลข้างเคียงพอครั้งที่แล้วถูก30ล้านแล้วรางวัลข้างเคียงดีใจไหมครับถามว่าดีใจไหมเราเฉยๆเพราะเรามีอยู่แล้วอ๋อมีแล้วเฉยๆโชคดีมากแล้วเอาเงินไปทำอะไรบ้างครับก็ส่วนหนึ่งก็ที่ถูก30ล้านก็คือเอาไปทำบุญวัดคลองห้อยโก2ล้านแล้วก็ไปทำบุญที่วัดผู้น้อยแล้วก็เอาไปบริจาคกับพระบาทน้ำพุพี่สุวรรณาครับเห็นไหมแกบอกว่าแกไม่ตื่นเต้นแกเฉยๆแกรู้สึกว่ามีอยู่แล้วคือตอนนั้นสุดๆแล้ว30ล้านอ่ะเออก็อยากจะถามว่าคนที่เขียนเรื่องดวงเนี่ยคนที่เขียนดวงอ่ะทำไมเขียนซ้ำอ่ะผมถามจริงฮะราศีนี้ทำไมไม่รู้อ่ะใครเป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะใครเป็นคนลิขิตดวงอ่ะคือทำไมต้องเขียนซ้ำทำไมไม่กระจายเออมีอยู่บางคนที่ซื้อทุกงวดแต่มันไม่ถูกอ่ะเออทำไมไม่มองกันบ้างอ่ะลากเส้นมาทางนี้บ้างดิเขียนมาบ้างก็ได้เออแต่พูดนะแกเป็นคนอ่างทองผมก็เคยอยู่อ่างทองผมก็เคยอยู่โพทองนะเอาแค่เคยอ่ะนะเราอาจจะเกี่ยวดองกันหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่นะคุณกัมพูเออถ้าพี่สุวรรณาดูรายการอยู่นะนะเออเนี่ยจัดงานใหญ่ยังกับงานของจังหวัดเลยอ่ะโอ้โหเอาถือเป็นคนโชคดีกลับมาโชคดีซ้ำโชคดีซ้อนนะคะโชคดีไม่มีเหตุผลครับรวยแบบไม่ปรึกษาใครไม่รู้จะจำกัดความกันยังไงดีนะคะก็แสดงความยินดีด้วยค่ะนะฮะมีอีกไหมที่จังหวัดระยองมีชาวสวนยางดวงเฮงส่งท้ายปีเก่านะคะโอ้โหได้มากี่ใบเนี่ย2ใบเหมือนกันเหรอโอ้โหทำไมเขาถูกกันเนี่ยเขาซื้อกันยังไงอ่ะครับงงมากเลยนะคนนี้นะคะเป็นคุณแสงสุรีพงสุขอายุ40ปีเป็นผู้หญิงอีกแล้วนะคะ อยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีก็นำสลากนะคะไปขึ้นโรงพักแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้กับร้อยเวรเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าด้วยความดีใจนะคะด้วยความดีใจก็เลยมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็บอกว่างวดที่แล้วเนี่ยปกติจะซื้อประจำทุกงวดอยู่แล้วแต่ว่างวดนี้เนี่ยลองซื้อดูซิ2ใบนะคะปรากฏว่ามีคนมาเดินขายแถวชายหาดบ้านเพโอ้ได้รางวัลที่1เพราะว่าเลขนี้ชอบมากแต่ก็ไม่คาดคิดนะคะว่ามันจะเป็นรางวัลที่1คิดว่าคงจะแค่เลขท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ดีใจด้วยนะคะถูกอีกนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นคุณยายวัย67ปีครับบ้านอยู่พะเยาเจ้านะฮะคุณยายก็อยู่ที่ตำบลดอนสีชุมนะครับอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับถูกรางวัลที่1เช่นเดียวกันนะฮะคุณยายก็เล่าให้ฟังบอกว่าซื้อตามเลขตัวอายุตัวเองว่างั้นนะก็ได้ไป6ล้านบาทคุณรัชนี6ล้านก็1ใบเนาะญาติญาตินะครับก็67ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนบ้านของคุณยายชื่อว่าคุณยายสุทินนะฮะก็ไปแสดงความดีอกดีใจกับคุณยายครับร่วมเฉลิมฉลองแม่คนที่ถูกหวยวันนี้ผมว่าโชคดีจริงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงวันสิ้นปีสิ้นปีด้วยแล้วก็จะรับปีใหม่ด้วยใครจะเท่านะฮะแกอยู่บ้านเลขที่77ทับ5นะครับตำบลดอนสีชุมอำเภอดอกคำใต้พะเยานะฮะนี่แหละครับบอกว่าซื้อลอตเตอรี่มาจากแม่ค้าแถวตลาดวัดดอนเหล็ก2ใบซื้อตามเลขอายุตัวเองก็คือ67ไม่ได้ฝันหรือว่าได้เลขที่อื่นอะไรมาแล้วครับแล้วก็เอาไปซื้อก็ถูกเงิน6ล้านบาทที่ได้ตั้งใจจะเก็บส่วนหนึ่งไว้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวเพราะว่าอายุมากแล้วแล้วก็ไม่มีงานทำด้วยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจะส่งให้ลูกหลานที่กำลังเรียนหนังสือแล้วบางส่วนก็จะไปทำบุญโอ้ยญาติเยอะนะเนี่ยคุณใหญ่นะครับโอ้เป็นคนชอบทำทานอยู่แล้วรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกเลยเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เคยซื้อสลากมาก่อนครั้งนี้ก็มาเคยซื้อมันก็ถูกฟังมันได้ฝันยังเป็นอายุย้ายเป็นอายุย้ายแหละครับเอาเด็กอายุไปซื้อมาถามเขาเจ๊น่าไปยูตอนนี้นี่ได้เขาครับหกล้านไอ้กระซิบบ้านเจ้าหกล้านย้ายอย่าเอาเงินส่วนนี้ไว้ง่ายอยากจะได้ห้องขึ้นได้ก่อนเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นมาได้แต่ทำบุญนี่แน่นอนอยู่ละทรงหลานทรงหลานอะไรเงี้ยหนังสือจะดูข้ามตัวกันก็เลี้ยงหลานไปนะคะคุณยายจะส่งลูกส่งหลานนะครับที่เหลือโอ้คุณยายเป็นเศรษฐีแล้วนะครับ